ยันกระโดดเลยดีใจหนูก็ไม่ได้แบบคือทุกคนรู้จักหนูอยู่แล้วหนูก็แบบบ้าๆบอๆของหนูไปอะไรเงี้ยพอแบบมีคนชมหนูก็ดีใจแหละร้อนอ่ะแล้วปั่นเป็นคนเหงื่อเยอะปั่นอยู่ทะเลตลอดอย่างเงี้ยพอเหงื่อมันเยอะปุ๊บมันก็จะเข้าหน้าเข้าตาแล้วปั่นจับผมตลอดเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันรำคาญก็คือไปตัดออกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบตัดออกขนาดนี้ใช่อันนี้ก็สั้นสุดในชีวิตแล้วสั้นสุดในชีวิตและสั้นกับผู้ชายบางคนดิลูกไม่มีค่ะไม่มีเสียงดังฟังชัดยันเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้ลูกก็ความเห็นตรงกันค่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยป่านกับวุฒิอ่ะตอนนี้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวการได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยกันมากกว่าแล้วก็พอมองหน้ากันเราก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ดีจังเลยทำงานแล้วก็ได้กินอะไรอย่างที่อยากกินได้ไปนอนต่างจังหวัดอย่างที่อยากนอนก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันแฮปปี้มากๆแต่เวลาเห็นเด็กก็ไม่อยากมีเป็นของตัวเองบ้างหรอหนูเล่นกับทุกคนหนูเล่นกับลูกทุกคนในสตอรี่หนูเล่นกับเด็กทุกวันคือพยายามเล่นกับหลานเล่นกับลูกเพื่อนทุกวันแล้วก็เป็นคนรักเด็กมากแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาน้องงอแงก็ปล่อยให้พ่อแม่ไปดูแลไปถึงเวลาน่ารักเราก็เอามาเล่นแล้วเอามาป้อนข้าวพาไปซื้อของคือแบบผ่านไปเจออันนึงมาเขาบอกว่าอยากเป็นคุณป้าที่อยู่บ้านแล้วมีเงินเยอะๆแล้วหลานมาหาที่บ้านแล้วก็ไปซื้อเลยลูกไปกินเลยลูกทำอะไรเดี๋ยวป้าพาไปแล้วปันอยากเป็นแบบนั้นสบายใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยความที่คดีของป่านอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะพอทุกอย่างตัดสินออกมาแล้วปั่นเป็นคนเหงื่อเยอะปั่นอยู่ทะเลตลอดอย่างเงี้ยพอเหงื่อมันเยอะปุ๊บมันก็จะเข้าหน้าเข้าตาแล้วปั่นจับผมตลอดเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันรำคาญก็คือไปตัดออกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบตัดออกขนาดนี้ใช่อันนี้ก็สั้นสุดในชีวิตแล้วสั้นสุดในชีวิตและสั้นกับผู้ชายบางคนดิแล้วก็จะยืนยันว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับหรือไงก็ไม่ยืนยันแต่ว่านะตอนนี้ปั่นยังสบายกับผมตรงนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอากาศเย็นขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบไว้เนื้อผมหน่อยนึงอย่างเวลาเราไปถ่ายแล้วกลับมาสามีเราเห็นยังไงบ้างชอบชอบค่ะชอบมากเพราะว่าแบบเขาก็ตัดอยู่แล้วของลูกก็จะเป็นสกินเฮดอยู่แล้วแล้วพอเขาเห็นว่าแบบปั่นตัดทรงนี้คือเขาก็ไม่คิดว่าผู้หญิงคนไหนจะกล้าตัดเหมือนกันโดยเฉพาะภรรยาชีวิตมันง่ายขึ้นทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างเลยค่ะคือตอนนี้ยาสระผมขวดนึงแชมพูขวดนึงปั่นสามารถใช้ประมาณ3เดือนไม่ต้องเป่าด้วยใช่ค่ะแต่เขาบอกว่ามีรอดกูดีใจนะมันเรื่องคนละแต่ยากไหมการแต่งเสื้อผ้าอะไรที่ใส่ที่ใส่ยากไหม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 ที่เอาน้ำลูกหัวดูก่อนแล้วก็ดูลูกกระโหลกดูก่อนว่ารอดไหมแล้วพอพี่เขาบอกว่ามันรอดแบบก็เลยบอกว่าถ้ารอดก็ไปเลยแม่ไม่มีการเสียความมั่นใจใดๆที่ในหลับสายตาไม่ปั่นว่าปั่นมองว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของความสบายตัวมากกว่าพอเราตัดเรารู้สึกว่าสบายตัวกิจกรรมที่เราทำมันเป็นกิจกรรมที่ผมจะต้องเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเกิดมาสบายตัวมากขึ้นก็ทำไปเถอะสบายใจสบายตัวมากขึ้นแล้วมั่นใจมากขึ้นไหมคะมั่นใจไหมคือด้วยความที่ป่านอ่ะตั้งแต่เด็กที่ทำงานมาปั่นเปลี่ยนผมตลอดเวลาแล้วปั่นค่อนข้างรู้สึกสนุกกับการเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นปั่นรู้สึกว่าผมปั่นยาวไว้ถ้าทรงนี้ปั่นไม่เซฟหรือว่าปั่นทำให้แบบเสียความมั่นใจปั่นก็แค่ไว้2เดือนก็ยาวอะไรแบบนี้คือปั่นเคยแบบปั่นเคยเปิดข้างไปแล้วแล้วก็เป็นลองทรงสูงปั่นคิดว่าอย่างน้อย2เดือนอะอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเจอใคร2เดือนเดี๋ยวเนื้อผมก็ยาวค่ะสมมติว่าโชคดีว่าก่อนหน้าเรารับได้กับที่หนูรู้สึกเป็นบุญมากๆ
รู้สึกดีใจค่ะคือตอนแรกอะปั่นไม่ได้มั่นใจขนาดนี้แต่ว่าพอหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลอะไรเงี้ยบอกแล้วก็แบบก็ชอบแล้วก็ตัวปั่นเองอะเป็นอินสปายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนที่อยากตัดผมสั้นด้วยปั่นก็ยิ่งดีใจแต่ก็ถือว่าเราสวยยันกระโดดเลยดีใจหนูก็ไม่ได้แบบคือทุกคนรู้จักหนูอยู่แล้วหนูก็แบบบ้าๆบอๆของหนูไปอะไรเงี้ยพอแบบมีคนชมหนูก็ดีใจแหละงานเหรอคะก็มีค่ะตอนนี้มีละครสองเรื่องใช้ผมทรงนี้เลยจริงจริงมันก็ดีเลยหรือว่ายังไงเลยก็ได้ความที่บทด้วยค่ะบทก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างจะแบบว่าใช้ผมทรงนี้ได้แล้วก็ผู้จัดก็จะเป็นผู้จัดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะค่อนข้างทันสมัยเขาก็รู้สึกว่าโอเคผมทรงนี้ก็เก๋ดีคือตอนนี้มันมองว่าทรงผมมันไม่ได้จำกัดเพศแล้วไม่ว่าเราจะเพศอะไรเราก็สามารถตัดผมสั้นผู้ชายไว้ผมยาวได้การแต่งตัวก็เหมือนกันชายแต่งหญิงแต่งชายมันไม่ได้แบบถูกจำกัดขนาดนั้นดังนั้นอยู่ที่คนมองมากกว่าแล้วมันเป็นงานที่คาแรคเตอร์แบบนี้ที่แบบไม่ผมยาวก็ไว้ให้ได้เพื่องานใช่ค่ะแล้วใส่บิ๊กค่ะก็ใส่บิ๊กได้ค่ะขี้ร้อนนะแต่ป้าอะไรนะเราเป็นคนขี้ร้อนจะออกง่ายหนูก็เคยยาวมาก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้มันแค่ร้อนมากหนูก็เลยตัดแต่ว่าถ้าแบบร้อนมากกว่าค่ะอากาศร้อนร้อนมากกว่าก็อากาศถูกทุกคนแหละจริงๆป้าตอนนี้มีสาวเข้ามาเม้นเยอะมากสาวๆไม่มีเอาจริงมาเขาตัดทรงเนี้ยแปลกมากตอนแรกคิดว่าจะมีสาวๆเข้ามาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เหมือนผู้ชายเดี๋ยวนี้ชอบความท้าทายยังไงก็ไม่รู้งงมากใครเป็นแบบว่าคนที่ชื่นชอบและชื่นชมอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายคือผู้หญิงอ่ะเขาอาจจะชื่นชมและแชร์เงียบๆแต่คนที่แบบมาปรบมือให้หรือแบบแชร์ต่อเยอะๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเหมือนแบบเขาก็คงไม่ได้มีผู้หญิงรอบตัวที่ตัดผมสั้นขนาดนี้พอป่านลุกขึ้นมาตัดผมสั้นขนาดนี้เขาก็เลยชื่นชมเพราะว่าขนาดตัวเขาเองบางทีเขาก็ยังไม่กล้าตัดเลยสักนิดนึงป่านก็งงเนอะงงว่าที่ผู้ชายมาชื่นชมมากกว่าผู้หญิงงงขนาดเรื่องนึงจะมีลูกไหมลูกไม่มีค่ะไม่มียันไม่ใช่ เสียงดังฟังชัดยันเลยใช่ไหมคะใช่ความเห็นตรงกันค่ะคืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยป่านกับวุฒิอ่ะตอนนี้เรามีความสุขแล้วก็สนุกกับการท่องเที่ยวการได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยกันมากกว่าแล้วก็พอมองหน้ากันเราก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ดีจังเลยทำงานแล้วก็ได้กินอะไรอย่างที่อยากกินได้ไปนอนต่างจังหวัดอย่างที่อยากนอนก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันแฮปปี้มากๆแต่เวลาเห็นเด็กก็ไม่อยากมีเป็นของตัวเองก็หรอหนูเล่นกับทุกคนหนูเล่นกับลูกทุกคนในสตอรี่หนูเล่นกับเด็กทุกวันคือพยายามเล่นกับหลานเล่นกับลูกเพื่อนทุกวันแล้วก็เป็นคนรักเด็กมากแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาน้องงอแงก็ปล่อยให้พ่อแม่ไปดูแลไปถึงเวลาน่ารักเราก็เอามาเล่นแล้วเอามาป้อนข้าวพาไปซื้อของคือแบบป่านไปเจออันนึงมาเขาบอกว่าอยากเป็นคุณป้าที่อยู่บ้านแล้วมีเงินเยอะๆแล้วหลานมาหาที่บ้านแล้วก็ไปซื้อเลยลูกไปกินเลยลูกทำอะไรเดี๋ยวป้าพาไปแล้วป้าอยากเป็นแบบนั้นทำไมเรารักเด็กแต่เราไม่อยากมีเด็กก็ไม่รู้อ่ะคือไม่อยากมีเป็นของตัวเองคือป้ารู้สึกว่าสมัยเนี้ยการเลี้ยงลูกมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากแล้วการป้าไม่มั่นใจเลยว่าป้าจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือเปล่าถูกมั้ยคะด้วยความที่เนี่ยไลฟ์สไตล์แบบเป็นคนอย่างเงี้ยดังนั้นป้ารู้สึกว่าป้าสอนลูกคนอื่นได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดน้องงอแงก็ให้พ่อแม่เขาไปดูแลอันนี้สบายใจกว่าแล้วก็เพื่อนแต่แบบสเต็ปการคาดว่าเออฝากคงฝากไข่อะไรไว้ไหมคะไม่มีเลยค่ะคือไม่คิดว่าเปลี่ยนแหละเพราะว่าปีนี้ปั่น33ปีเต็มถ้าสมมติปั่นฝากไข่แล้วปั่นตัดสินใจว่าปั่นจะมีตอน37ปั่นก็คิดว่ามันน่าจะเหนื่อยเยอะเหมือนกันถ้ามีลูกตอน37นะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่คิดว่าปั่นจะไม่คิดเลยค่ะ37หนูก็ไม่ไหวแล้วนะหมายถึงว่าต้องมานั่งแบบอุ้มน้องไปส่งโรงเรียนอะไรเงี้ยสาวที่เจ็ดหนูก็อยากแบบตื่นมารดน้ำต้นไม้ไม่ได้อยากตื่นมาแบบโชว์ตัวมีภาพในหัวอันเลยเนอะภาพอะไรมีภาพในหัวหมดเลยใช่หนูคิดไว้หมดแล้วว่าชีวิตหนูจะต้องเป็นแบบไหนแต่ไม่มีภาพลูกไม่มีภาพลูกเลยไม่มีภาพตัวเองแบบว่าตื่นมาแบบว่าไปต้มบล็อกโคลี่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปเราโรงเรียนดีเอ็นเทลขนาดนั้นโอเคคือตอนแรกอะป่านไม่รู้ว่าเขาโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเขาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนถามว่าเฮ้ยทำไมลูกเอ็นไม่มีแฟนทำไมลูกเอ็นไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหลานสักทีนึงแล้วพ่อก็หันมาบอกป่านว่ามันคงไม่มีแล้วแหละเพราะปีนี้มันก็แก่มากแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคเขาทำใจแล้วไอ้ป่านมันแก่แล้วนะมัน33แล้วนะมันคงไม่มีแล้วแหละก็เลยแบบโอเคเราไม่ต้องบอกเขาแล้วแหละเขารู้ทางอ้อมแก่แล้วป่านสามหมายถึงว่าก็น่าจะแก่เพราะว่าตอนเขามีป่านเขามีแบบ25อะไรอย่างเงี้ย
ปขออนุญาตอัปเดตเรื่องคดีหน่อยค่ะคดีของตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ศาลชั้นต้นตัดสินมาแล้วว่าป่าชนะคดีค่ะแต่ว่าณตอนนี้ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนขบวนการของการอุทธรณ์ก็คือฝั่งนู้นเขาอุทธรณ์ใช่ก็ไปต่อค่ะอุทธรณ์ก็ไปต่อมีนัดยังค่ะตอนนี้ปัดรอสำนวนทั้งหมดส่งมาที่บ้านก่อนแล้วก็ดูว่าเขาอุทธรณ์อะไรยังไงแล้วก็ถึงจะแบบอยู่ในโปรเซสต่อไปสบายใจไหมคะชั้นแรกเราชนะแล้วสบายใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกด้วยความที่คดีของป่านอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างนานด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะพอทุกอย่างตัดสินออกมาก็เต็มตัวเลยค่ะตอนนี้คือแบบฝันก็แบบคุยธุรกิจทำดำน้ำอย่างสบายใจในขั้นตอนต่อไปคงมันจะยืดยืดอย่างนี้ครับยืดได้ค่ะหนูยังไหวหนูว่างมากดำน้ำตลอดเวลาแล้วหนูก็รักการดำน้ำมากแล้วก็ได้ใช่ไปศาลได้แล้วหนูก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมหลายๆอย่างอยู่แล้วคือด้วยความที่หลักฐานของปันค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วปันรู้สึกว่าเคสเนี้ยปันอยากให้เป็นเคสสตัดดี้จริงๆต่อให้ปันเสียเวลาเยอะแค่ไหนปันก็ทำต่อให้ป่านจะต้องทุ่มเทกับมันมากแค่ไหนในการเตรียมเอกสารป่านก็ยินดีที่จะทำเพื่อที่จะแบบพิสูจน์อยากให้มันจบภายในกี่ปีป่านได้ตั้งไว้ไหมไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็คงแบบอีกไม่น่าเกินปี2ปีนี้ค่ะมีกี่ปีแล้วสามแล้วค่ะใช่ก็แก่ไปด้วยกันค่ะกับปานใหญ่มันเกิน5เลยเนาะป่านเลยใช่ค่ะแก่ไปด้วยกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ